ส่วนพรรคส้มก็ยังเคลื่อนไหวเช่นกันแต่มุ่งจะเอาคะแนนเพื่อชนะเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกแล้ววันนี้ก็มีคลิปนะมีคนที่เขาเชื่อว่าโอ้ยังมีมนต์ขลังอยู่นะสามารถเหมือนภาษาเลือกเรียกเนื้อเรียกปลานะก็มีคลิปคุณพิธาออกมาฮะหวานล้อมคนพิษณุโลกให้เลือกผู้สมัครจากพรรคส้มนะคุณพิธาบางช่วงบอกว่าคุณอาจจะหมดหวังแต่ผมไม่บอกเลยเราเดินทางไกลกว่าวันแรกเห็นสสก้าวไกลทำเรื่องอะไรบ้างสมรสเท่าเทียมเฮ้ยสมรสเท่าเทียมเนี่ยสสก้าวไกลหลายคนไม่โหวตนะใช่ผมจำได้ว่าไม่โหวตนะร่างหลักในร่างครม.นะน้ำประปาดื่มได้ที่ไหนน้ำประปาดื่มได้เนี่ยที่ไหนบ้างที่เป็นผลงานของพรรคก้าวไกลนะนะอภิปรายเรื่องตั๋วช้างไอโอกองทัพอย่างเงี้ยนะสภาที่โปร่งใสในยุคสมัยหมออ๋องหมูกระทะเหรอนี่เนี่ยก็เอาไปหวานล้อมฮะนะหวังจะได้คะแนนเสียงใช่ไหมส่วนเพชรกรุณพลนะก็ได้มีการโพสต์แต่ปรากฏว่าถูกจับโป๊ะคือคุณเพชรเนี่ยนะไปเอาข่าวปลอมนะของแมมโพดำแฟนเพจซึ่งเป็นแมมโพดำปลอมนะอ๋อเพจปลอมเออว่าพิธานเนี่ยนะนี่คุณเพชรเนี่ยอ้างว่าเนี่ยอันนี้เป็นข่าวปลอมนะเป็นข่าวที่ออกมาทำให้สังคมเนี่ยนะสับสนนะแล้วก็จะไม่ออกไปเลือกพรรคส้มนะเพราะฉะนั้นเอามาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ต้องออกไปเลือกกันเยอะๆค่ะคือเหมือนกับไม่รู้ว่าเป็นข่าวปลอมไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วคนก็มาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวนะไม่รู้ได้ยังไงว่านี่มันเพจปลอมนะมันเป็นข่าวปลอมนะชมกันเองอะไรกันเองปะเนี่ยคนก็แซวกันคือถ้าไม่รู้ว่าเป็นข่าวปลอมจริงๆเนี่ยนะผมว่าไม่เหมาะสมกับการทำหน้าที่ในทีมโฆษกพรรคนะก็ต้องหูตากว้างไกลเพราะไอ้เพจที่เพจปลอมไม่หรอมั้ยค่ะต้องเช็คก่อนอ่ะต้องเช็คก่อนแต่ถ้ารู้แล้วยังเอามาเนี่ยเอ้ยมันก็เอ๊ะอยู่นะมันยังไงมันเหมือนแบบว่าแปลกๆนะตบตีตัวเองอ่ะเพื่อเรียกสงสารเคยดูในละครมั้ยนางร้ายนะเนี่ยส่วนคุณอ๋องคุณอ๋องนะอดีตประธานอ๋องฮะคุณบดีพัฒน์เนี่ยลงพื้นที่ช่วยหาเสียงด้วยแล้วก็ปาใสฮะนี่เป็นคลิปปาใสนะก็ปาใสเรื่องผลงานนะเนี่ยเข้าไปเป็นรองประธานสภากำลังพัฒนาสภาอยู่ดีๆจะทำสภาล้ำหน้าล้ำสมัยดิจิตอลให้คนทั่วโลกเขาภูมิใจให้คนไทยเขาภูมิใจว่ามีสภาทันสมัยผมออกมาวันเดียวผนังสภาถล่มเลยผมออกมาทีเดียวโอ้ออกมาวันเดียวผนังสภาถล่มเลยผมออกมาวันเดียวไอ้ระบบดิจิตอลที่ผมทำก็เอาไปเอาระฆังมาแทนเลยไม่เกี่ยวค่ะคุณปฏิภาณเฮ้ยคนพิษณุโลกท่านฟังแล้วท่านคิดยังไงมันถามจริงเอาไปใช้หาเสียงได้ใช่ไหมเออเอาไปใช้หาเสียงได้ด้วยอ่ะนะส่วนคู่แข่งนะก็ระดมกันไปเหมือนกันมีเวทีใหญ่เลยจากพรรคเพื่อไทยนะโอ้โหระดับรัฐมนตรีลงไปเนี่ยครับแต่ว่าจุดหลักก็คือจะทำยังไงให้กองเชียร์เนี่ยมาเลือกกันทุกคนไม่นอนหลับทับสิทธิ์แล้วจะทำยังไงให้คนที่เคยไม่เลือกพรรคส้มอ่ะออกมาเลือกตัวเองอ่ะพรรคอื่นๆอ่ะค่ะไม่ใช่ว่าให้เขานอนอยู่บ้านไงค่ะต้องจูงใจให้เขาออกมาใช้สิทธิ์นะไม่อย่างนั้นก็มีโอกาสแพ้พรรคส้มคุณบู๊จะเด็ดคุณบู๊จะเด็ดจันทราคนนี้ทีนี่ก็เป็นผู้สมัครจากเพื่อไทยนะก็เดี๋ยวติดตามสนามเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกเขต1 15กันยายนนี้นะคะอย่าส่วนวันนี้กรณีที่มีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสนะให้ทีมงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทนะกับหมอวรงและพวกนะล่าสุดไปตามนัดฮะวันนี้ฮะอันนี้คุณธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรวันนี้เข้าแจ้งความที่สน.นางเลิ้งจำได้คนนี้คนนี้ที่ไปตรวจสอบที่สปกที่เอาไปทำโรงแรมอ่ะนะแต่วันนี้มาในอีกบทบาทหนึ่งนะไปแจ้งความดำเนินคดีดำเนินคดีใครบ้างนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาหมิ่นประมาทรองศาสตราจารย์นะเจตทูลวณิชอาจารย์เจตฮะอาจารย์เจตเนี่ยกรณีให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็พาดพิงให้ร้ายร้อยเอกธรรมนัสอันนี้ข้อกล่าวหานะคุณบุญยอดสุขทินไทยโดนด้วยฮะนะซึ่งทั้งหมดนี้คุณธนดลบอกว่านะช่วงดังกล่าวเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสนะไปทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้พี่น้องประชาชนในยามแบบนี้แต่กลับถูกโจมตีกล่าวหาว่าไม่เหมาะสมกล่าวหาว่าสอบผิดรัฐธรรมนูญทำให้คนเข้าใจผิดบร้อยเอกธรรมนัสไม่เข้าใจกฎหมายไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตนะนี่ก็มีคำชี้แจงว่าไอ้ที่ลงไปในภาพที่หมอวรงเอาไปโพสเนี่ยเป็นการเข้าไปเพื่อประสานงานข้อมูลนะอยู่ช่วงระหว่างการส่งมอบงานน้ำกำลังจะท่วมบ้านชาวบ้านก็ลงไปดูในพื้นที่
นะแต่มาถูกโจมตีอย่างไม่เป็นธรรมอ่ะนี่แล้วคุณพลทุนธนดลก็บอกว่าก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเมื่อวานนี้นะครับนะอันนี้เป็นการเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีนะฐานหมิ่นประมาทนะครับนะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะนี่ครับแล้วก็มีเอกสารประกอบนะที่บอกว่าเป็นหลักฐานเบื้องต้นก็คือตัดมาจากข่าวอ่ะนะกรณีของคุณบุญยอดนะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข่าวที่หมอวรงค์นะแล้วก็ข่าวอาจารย์เจตนะรองศาสตราจารย์เจตนะนี่ครับอันนี้คุณบุญยอดนะมีอาจารย์เจตนะแล้วก็ที่หมอวรงค์นะที่มีการโพสต์นะนี่อันนี้คือไปแจ้งความตามที่ประกาศเอาไว้หมอวรงค์เด็ดกินวิกรมฮะหลังจากทราบว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีคุณหมอวรงค์ก็โพสต์เฟซบุ๊กรวมถึงมีคลิปด้วยนะบอกว่างงมากที่ธรรมนัสฟ้องผมด้วยการส่งคนไปแจ้งความนะที่สภ.นางเลิ้งผมพยายามอ่านข้อมูลของสื่อว่าฟ้องประเด็นไหนยังไงยิ่งอ่านยิ่งงงเพราะสิ่งที่ผมทำคือเตือนว่ามันไม่เหมาะสมแล้วมันสอดขัดรัฐธรรมนูญแล้วมันเสียหายตรงไหนความจริงคุณต้องขอบคุณผมเพราะผมเตือนคุณเกรงว่าจะมีคนไปร้องแต่คุณอาจกินยาผิดหรือไม่ที่สำคัญผมต้องเรียกร้องตำรวจเร่งทำสำนวนจะได้พิสูจน์กันแล้วก็พูดตรงๆที่คุณส่งทนายไปดำเนินการเนี่ยว่างมากหรือไงแต่บอกไว้เลยนะฝ่ายกฎหมายของผมบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ใจดีแล้วเราจะฟ้องกลับทุกรายโอ้โหนี่หมอวรงค์กล่าวล่าสุดเดือดแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าหลังจากนี้เมื่อคดีไปที่ตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยจะว่ายังไงก็ต้องสอบปากคำของผู้ถูกกล่าวหาด้วยมีมูลหรือเปล่านะหมอวรงค์คุณบุญยอดอาจารย์เจตว่ายังไงมีมูลหรือเปล่านะแล้วก็จะสั่งฟ้องหรือเปล่าเพราะนี่ไม่ได้เป็นการฟ้องโดยทนายนะไปที่พนักงานสอบสวนก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนก็ต้องไปอัยการอีกนะแล้วคุณหมอวรงค์ก็ประกาศฮะวันพุธที่11กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้จะไปร้องนายทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยครอบงำพรรคเพื่อไทยนะนี่แล้วก็พรรคเพื่อไทยยินยอมการครอบงำวันพุธที่11กันยา10นาฬิกาที่กกต.ครับก็คือพรุ่งนี้นะคะนะพรุ่งนี้คุณหมอวรงค์ก็จะไปร้องคือประเด็นเรื่องการร้องรัฐบาลพรรคเพื่อไทยร้องคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยตอนนี้มีหลายคำร้องแล้วนะวันนี้คุณเรืองไกรเนี่ยไปอีกนะเปิดเผยว่าส่งเป็นหนังสือ EMS เนี่ยที่เขาเรียกคุณเรืองไกรว่านักร้อง EMS นะวันนี้ส่งเป็น EMS ไปประเด็นอะไรประเด็นเรื่องมินิฮาร์ทที่ใส่ชุดขาวแล้วประเด็นเรื่องที่คุณนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งใส่ชุดขาวแล้วก็ทำท่ามินิฮาร์ทใช่นะชักชวนคณะรัฐมนตรีถ่ายรูปมินิฮาร์ทขณะกำลังสวมเครื่องแบบชุดขาวปกตินะประเด็นตรวจสอบว่ากระทำเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่เพราะมีข้อกำหนดว่าข้อ17ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งค่ะนะอันนี้คือตัวอย่างข้อกฎหมายการที่นางสาวแพทองธารทำตัวเป็นตัวการทำท่ามินิฮาร์ทชวนครม.ทำตามนะอันนี้คุณเรืองไกรเห็นว่าเข้าข่ายร้องต่อปปช.ฮะอันนี้เป็นการทำหนังสือถึงปปช.เพราะเป็นเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมนะคือในตอนนั้นมีอยู่2คนที่ไม่ได้ยกตามนะผมไปดูคลิปแล้วมีท่านที่อยู่ข้างหลังคุณสุริยะคุณสุริยะก็คือท่านรัฐมนตรีศึกษาอ๋อพลตำรวจเอกเพิ่มพูนพลตำรวจเพิ่มพูนแล้วก็คุณพีรพันธ์อีกแล้วก็คุณพีรพันธ์ที่อยู่ถัดไปนะที่เหลือทั้งหมดเลยแล้วก็พอดีพอคนอื่นทำปุ๊บก็มีเสียงเจ้าที่บอกนี่เนี่ยชุดขาวทำไม่ได้นะก็เลยหันไปบอกกับคุณบุญทำชุดขาวทำไม่ได้แต่ที่นี้ความเห็นผมนะคือไม่มีประเด็นอื่นจะร้องแล้วเหรอ ผมพูดจริงๆนะคืออย่างแรกในการแสดงความกล้าหาญเนี่ยเราแสดงความกล้าหาญก็ได้นะด้วยการก้าวข้ามอคติบางอย่าง มันก็เป็นการแสดงความกล้าหาญอีกแบบหนึ่งนะในการแสดงความเป็นวินยูชนเนี่ยนะอย่างกรณีอย่างเงี้ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่เหมาะสมไม่รู้กาลเทศะวิพากษ์วิจารณ์ไปแต่มันถึงขั้นละเมิดฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมเลยเนี่ยความเห็นผมนะมันยังห่างไกลอะนะแล้วมันกลับจะทำให้เกิดความรู้สึกด้วยซ้ำว่าไอ้มาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเฮ้ยถูกเอามาเล่นงานคนเรื่องเล็กๆน้อยๆยุ่มยิ้มอย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นมุมลบทั้งที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยดีวางมาตรฐานจริยธรรมเอาไว้ไม่อย่างนั้นอ่ะในรัฐบาลชุดใหม่ก็จะมีร้อยเอกธรรมนัสอยู่ไม่อย่างนั้นอ่ะในรัฐบาลชุดใหม่นะรวมถึงรัฐบาล
คุณเศรษฐาเนี่ยก็จะยังอยู่อ่ะมีคุณพิชิตก็ยังเป็นรัฐมนตรีได้อยู่นะทั้งที่มีพฤติการอย่างที่ศาลชี้อ่ะรวมถึงอย่างคุณชาดาอย่างเงี้ยอย่างคุณอื่นๆอะไรเงี้ยนะแต่เพราะมันมีเรื่องนี้ไงแต่กลับเอามาร้องด้วยเรื่องแบบนี้เรื่องมินิฮาร์ดอ่ะคุณเลืองไกลคุณเลืองไกลเรื่องมินิฮาร์ดจะวิพากษ์วิจารณ์ไปสรรหาคำด่าเลยไปสรรหาคำอะไรต่อมีอะไรไปแต่ไปร้องให้ปปช.สอบเรื่องนี้คือมันไม่มีต้นทุนหรอกก็แค่ติด SMS ปริ้นออกมา2ลำแผ่นส่งแต่ต้นทุนที่มันปรากฏต่อความน่าเชื่อถือของระบบตรวจสอบใช่นี่ความเห็นผมนะค่ะปปช.ท่านจะว่าอย่างไรมันก็เรื่องของท่านท่านอาจจะมีดุลพินิจลึกซึ้งกว่าผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยต่อให้เป็นคนที่เอ้ยรัฐบาลชุดนี้ต้องถูกตรวจสอบนะค่ะเขายังเอ๊ะเลยเนี่ยไปฟังความเห็นในโลกโซเชียลอะใช่คนจำนวนไม่น้อยยังรู้สึกเลยว่าเรื่องมินิฮาร์ดเหรอไปร้องบางคนบอกว่าไม่ได้ชอบรัฐบาลนะแต่อันนี้เกินไปไหมเอออย่างแรกที่แสดงความกล้าหาญได้ง่ายที่สุดคนเราก็คือก้าวข้ามอคติบางอย่างแล้วดูตามเนื้อผ้าจริงๆค่ะอันนี้ความเห็นผมนะอันนี้ด้วยความเคารพนะเพราะตอนนี้10คำร้องใน10คำร้องเนี่ยมีคุณเรืองไกรยื่นคนเดียวเนี่ย5เรื่องตอนนี้ยังไม่ทันเริ่มทำงานนะรัฐบาลนะเพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายฮะนะนับถึง10กันยาจากการตรวจสอบฮะของมติชนมีคำร้องตรวจสอบนายกและผู้เกี่ยวข้องแล้ว10คำร้องใน10คำร้องเป็นคำร้องที่คุณเรืองไกรยื่น5คำร้องคือมันไม่ได้หมายความว่าคำร้องอื่นเขาจะไม่มีน้ำหนักนะต้องตัดกันนะคำร้องอื่นของเขาเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องในฐานะรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นะอย่างเช่นเรื่องร้องปปช.สอบกรณีไปกินข้าวร้องเพลงที่โรงแรมที่เขาใหญ่อ่ะใครจ่ายเงินถ้าไม่ได้จ่ายเองใครจ่ายยังไงนะแล้วก็คำร้องที่ไปร้องให้กกต.ตรวจสอบคุณอุ๊งอิ๊งลาออกจากกรรมการบริหาร21บริษัทลาออกถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมแล้วก็คำร้องที่มีกลุ่มคนนิรนามไปร้องนะว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีคุณเศรษฐาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าทักษิณชี้นำเศรษฐาครอบงำพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็คำร้องกลุ่มคนเรียนนามร้องกกต.สั่งกรรมการบริหารเพื่อไทยพ้นทั้งคณะเพราะว่ายอมให้เขาครอบงำรวมไปถึงคุณอุ๊งอิ๊งด้วยแล้วก็คำร้องที่ร้องกกต.ให้ถอดถอนคุณอุ๊งอิ๊งนะแล้วก็คำร้องที่คุณสนธิยาสวัสดีเอาไปร้องนะคำร้องคุณเรืองไกรร้องอีกเรื่องนึงนะซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์คุณอุ๊งอิ๊งนะจากกรณีเสนอชื่อคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะมีคำร้องนี้ด้วยนะค่ะแล้วก็คำร้องอีกคำร้องหนึ่งคุณนพรุตพิราบขาวนะยื่นกกต.วันก่อนนะแล้วก็มาล่าสุดมินิฮาร์ดคุณเรืองไกรคุณเรืองไกรร้อนนะก็10คำร้องพอดีเลยฮะ10คำร้องแล้วเหรอเนี่ย10คำร้องยังไม่ทันได้ทำงานอย่างเป็นทางการมีทั้งคำร้องที่ต้องดูว่ามันมีน้ำหนักไหมตรวจสอบเป็นคนสอบเพิ่มนะแล้วก็มีทั้งเราครับอย่างนี้ก็ร้องกันเหรออย่างเงี้ยโอ้เยอะมากนะเยอะมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ